พระธรรมสดุดีเป็นชุดของเพลงจากใจที่คนของพระเจ้าประพันธ์เพื่อทูลความในใจของเขาต่อพระเจ้าในกลุ่มเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณเราพบบทเพลงที่ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าและบรรยายถึงพระลักษณะและพระราชกิจของพระเจ้าเพลงเหล่านี้เป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณพระเจ้าอย่างจริงใจต่อความดีและความสัตย์ซื่อของพระเจ้า ในกลุ่มเพลงสดุดีแห่งความโศกเศร้าและความสิ้นหวังสะท้อนถึงส่วนลึกของอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์พวกเขาร้องขอความช่วยเหลืออย่างจริงใจในายามทุกยากและโศกเศร้าซึ่งคนของพระเจ้าได้วิงวอนขอการแทรกแซงและการช่วยกู้จากพระเจ้า ในกลุ่มเพลงสรดุดีแห่งปัญญาและคำสั่งสอนเราพบคำสอนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและการดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ในบทเหล่านั้นได้บอกถึงเส้นทางแห่งความชอบธรรมและเตือนถึงเส้นทางแห่งความโง่เขลาและของความชั่วร้าย และในกลุ่มเพลงสดุดีเกี่ยวกับคำพยากรณ์ของพระเมสยาเป็นเพลงพยากรณ์ที่บ่งบอกล่วงหน้าถึงการเสด็จมาของพระเมสยาพระเจ้าทรงเปิดเผยแผนการไถ่ของพระองค์ผ่านทางบทเพลงเหล่านี้ให้เรารู้ถึงพระลักษณะและพระราชกิจของพระเมสยาที่จะเสด็จมานั่นคือพระเยซูคริส พระธรรมสดุดีเป็นคุมสมบัติแห่งอารมณ์สติปัญญาและคำพยากรณ์พระธรรมเล่มนี้ได้เรียกร้องให้เราเปิดเผยความในใจของเราต่อพระเจ้าโดยผ่านการสรรเสริญการขอบพระคุณการข่ำครวญหรือแม้แต่การตั้งคำถามพระธรรมสรุดดีชี้ให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเลยท่ามกลางการต่อสู้และความเจ็บปวดของเราพระองค์เชื้อเชิญให้เราระบายความในใจของเราทั้งสิน้น ตอพระองค์ยิ่งกว่านั้นบทสดุดีแห่งปัญญาและคำสั่งสอนชี้ให้เราเดินบนเส้นทางแห่งความชอบธรรมเมื่อเราไข้่ควรพระคำของพระเจ้าในเพลงสดุดีเราเรียนรู้การดำเนินชีวิตที่จะเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าสุดท้ายเพลงสดุดีของพระเมสยาเปิดเผยความงดงามแห่งแผนการไถ่ของพระเจ้าผ่านทางพระคริดซึ่งเสริมสร้างความเชื่อของเราในการยึดมั่นพระเยซูคริสต์ผู้ทรงนำความรอดความหวังและการฟื้นฟู มาสู่เราให้เราเข้าใกล้ชิดพระองค์ในทุกฤดูการของชีวิตและตั้งความหวังของเราไว้ในพระเยซูคริสต์พระเมสยาของเราขอพระเจ้าผู้ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญแต่เพียงผู้เดียวอวยพระพรคุณครับ